ถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์มาเป็นที่รักเทพยวดีกรมหลวงพระสารีบดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนางดีรัตน์ราชกัญญาและจักรพรรดิสิริราชพิราชกัลยาณีที่เคลื่อนลงถึงถนนราชดำเนินในนะครับมุ่งหน้าไปทางศาลฎีกาก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนขั้นกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานแล้วก็ทรงร่วมจุดเทียนมหามงคลร่วมกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเป็นครั้งแรกค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้พระราชทานเข็มกลัดแก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีเป็นของที่ระลึกด้วยนะคะรถไฟฟ้าพระที่นั่งก็ได้เคลื่อนผ่านหน้าศาลฎีกานะครับช่วงที่มีการเฉลิมฉลองในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับภาพจากมุมสูงก็จะเห็นนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าพระที่นั่งนั้นค่อยๆเคลื่อนผ่านหน้าศาลฎีกานะครับและขณะนี้กำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนขั้นกลางของสนามหลวงนะครับถนนขั้นกลางบนถนนพิธีท้องสนามหลวงแล้วทุกพระองค์ก็จะส่งพระดำเนินผ่านลาดพระบาทนะครับไปยังบริเวณเวทีกลางซึ่งสองฝั่งของลาดพระบาทก็จะมีประสบนิกรอีกจำนวนมากเลยนะครับที่เฝ้าทูลรอทูลพระบาทรับเสด็จอยู่